ผู้ชมยังจำแคมเปญล่ารายชื่อที่เริ่มต้นโดยคุณทิชานะนครได้ไหมคะเหตุอันเกิดจากที่พลเอกประวิตรลั่นสัจจวาจาชาตินักรบเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดประชาชนไม่ต้องการผมก็พร้อมที่จะลาออกนะคะเรื่องนี้เป็นที่มาของแคมเปญของคุณทิชาใน change.org ตอนนี้ได้กี่เสียงแล้วครับ80,000นะคะแต่ของเชียร์คุณประวิตรนี่เป็นแสนนะแสนกว่าเพจที่แบบคนดู51 คนแต่คนไปโหวตแสนคนทำไมอ่ะเสียงข้างมากที่ไม่มีคุณภาพหรือจะสู้เสียงข้างน้อยที่จะ50กว่ากลายเป็นแสนคนโอ้โหเป็นเสียงเอ็กซ์ตร้าคือกดทีเดียวมันขึ้นได้ขนาดนั้นเลยอ่ะเก่งไงเขาเก่งคีย์บอร์ดค้างมีเว็บมาสเตอร์คนเดียวพอเอามาดูนะคะอย่าไปดูถูกเสียงของประชาชน50กว่าไม่ว่าจะเสียงแท้หรือเสียงปลอมก็เป็นเสียงคุณพิชานะคะก็เลยนำ80,018รายชื่อนะคะที่รวบรวมจาก change.org นี่ฉันเชื่อว่ามีคุณผู้ชมที่ฟังเราอยู่เนี่ยไม่มากก็น้อยนะคะอยู่ใน80,018รายชื่อนี้นะคะก็เอาไปยื่นให้กับทางรัฐบาลนะคะบอกว่าควรที่จะแสดงสปิริตลาออกได้แล้วสำหรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะเพราะว่าถูกตรวจสอบนาฬิกาหรู20กว่าเรือนมูลค่ากว่า30ล้านบาทเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ยื่นไว้แสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็คุณทิชาเนี่ยไปยื่นที่ทางทำเนียบรัฐบาลบอกว่าขอเรียกร้องต่อพลเอกประยุทธ์3ข้อ1ก็คือให้พลเอกประวิตรลาออกจากตำแหน่งนะคะตามที่ลั่นวาจาไว้เมื่อวันที่31มกราคมนะคะคุณทิชาบอกว่าหลังจากถูกตรวจสอบเรื่องนาฬิกาเนี่ยกลับมาอ้างว่ายืมเพื่อนหรือว่าวนกันใส่ในฐานะประชาชนคุณทิชาบอกไม่สามารถเข้าใจได้เลยไม่สามารถพอใจในคำตอบนี้ได้ถือเป็นคำตอบที่ไม่แคร์ไม่เคารพต่อเสียงของประชาชนในฐานะผู้นำระดับสูงของประเทศทำเช่นนี้ทำให้เห็นว่ากฎหมายของไทยไม่ศักดิ์สิทธิ์จนคิดว่าพลเอกประวิตรนั้นหมดความชอบธรรมแล้วค่ะนะครับคุณทิชานะครับยังกล่าวว่าข้อเรียกร้องที่สองนะครับฝากถึงปปช.ว่าเป็นปปช.เป็นองค์กรตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการชั้นสูงแต่ขณะนี้ปปช.กำลังตีความโน้มเอียงทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าปปช.เป็นเสมือนผงฟอกขาวนะครับให้กับพลเอกประวิตรทำให้ประชาชนไม่สามารถให้ความไว้วางใจได้ว่าปปช.จะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเนื่องจากคำพูดของปปช.ที่ระบุว่าหากเป็นนาฬิกาเพื่อนที่ยืมมาก็ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินถือเป็นคำพูดที่จะเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันมินเมตต่อการทำลายบรรทัดฐานและเจตนารมณ์ขององค์กรอย่างยิ่งนะวันนี้คุณทิชามาแรงมากนะคะไปฟังเสียงบางท่อนของเธอกันก่อนค่ะแต่ว่ากรณีของคุณประวิตรเนี่ยมันสะท้อนชัดเลยว่าปปช.กำลังตีความโน้มเอียงนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าปปช.ทำหน้าที่เสมือนผงฟอกขาวให้กับคุณประวิตรซึ่งอันนี้เป็นความไม่มั่นใจอย่างมากนะคะในฐานะที่เป็นประชาชนว่าปปช.จะทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงหรือเปล่านะคะปปช.พูดให้เรารู้สึกได้ว่าหมดความไว้วางใจนะคะเช่นคำกล่าวที่บอกว่าถ้านาฬิกายืมมานะคะก็ไม่จำเป็นต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะซึ่งถ้าหากว่านี่เป็นบรรทัดฐานที่ถูกวางไว้จริงในประเทศไทยต่อไปนี้เนี่ยนะคะช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่เอื้อให้กับนักการเมืองระดับสูงและข้าราชการนะคะจะใช้ช่องทางนี้ต่อไปอีกซึ่งนี่เป็นความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงครับนะฮะอีกนิดนึงได้ไหมครับพี่ยังมีข้อเรียกร้องข้อที่3อยู่นะฮะนิดนึงนะฮะนางทิชากล่าวว่าส่วนข้อเรียกร้องข้อที่3เนี่ยขอยืนยันคำพูดของพลเอกประวิตรที่ระบุว่าในวันที่ต่อต้านคอร์รัปชันนะครับที่ท่านบอกว่าคนไทยจะไม่ทนต่อการโกงซึ่งเป็นคำพูดที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าผู้นำของไทยไว้วางใจไม่ได้สักคนเพราะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์กล่าวแล้วแต่กลับมาขอให้สื่อขอให้คนไทยลดราวาสอกต่อกรณีของพลเอกประวิตรลงบ้างจึงขอยืนยันคำพูดของพลเอกประยุทธ์ในเรื่องนี้ว่าจะไม่ทนต่อการโกงจริงหรือไม่นะครับก็จริงๆกลับไปคือเรื่องแรกก็คือเราก็ได้เปิดตัวนักร้องคนที่4ของประเทศแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่คุณศรีสุวรรณคุณเรืองไกรเรืองไกรแล้วก็คุณวีระแต่คนนี้มีความโดดเด่นตรงที่ว่าใช้เสียงของประชาชนคนที่ชานี้ก็จะมาอีกแนวฮะจะเป็นอีกแนวดนตรีนะฮะทีนี้เรื่องนึงที่คุณทิชาพูดเนี่ยนะครับผมอาจจะเห็นต่างนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณทิชาตอนแรกเนี่ยบอกไว้นะครับว่าหลังถูกตรวจสอบเรื่องนาฬิกาหรูกว่า20กว่าเรือนนะครับแต่นะฮะจุดๆกับอ้างว่ายืมเพื่อนมาหรือวนกันใส่ในฐานะประชาชนไม่สามารถเข้าใจและไม่อาจพอใจในคำตอบนี้ได้ถือว่าเป็นคำตอบที่ไม่แคร์ไม่เคารพต่อเสียงประชาชนในฐานะผู้นำระดับสูงการทำเช่นนี้ทำให้เห็นว่ากฎหมายประเทศไทยไม่ศักดิ์สิทธิ์คือผมว่าคุณทิชาอาจจะยังค่อนข้างมีความเชื่อในเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะฮะความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ประเด็นก็คือว่าจริง
กฎหมายเนี่ยอาจจะศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าใช้ทำอะไรคนคนนี้ไม่ได้เฉยๆคนคนนี้ศักดิ์สิทธิ์ค่ะผมกลัวว่าคนคนนี้จะศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายฮะแต่ว่าคุณทิชาเนี่ยเจอคำถามแรงเหมือนกันนะบอกว่าคุณทิชามีในมือเนี่ยแค่ 80,018 รายชื่อที่ผมถามไงแล้วอีกแสนรายชื่อล่ะที่เขาบอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรอยู่ต่อเนี่ยนะคะจะว่าอย่างไรคุณทิชาบอกว่าก็เป็นสิทธิของพลเมืองที่สามารถทำได้แต่ถ้าวิเคราะห์จาก 100,000 รายชื่อในเว็บไซต์นั้นสังคมทราบดีว่ามีการจัดตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็โดนถามอีกบอกว่าก็ถ้าเกิดยื่นไปวันนี้ไม่มีท่าทีอะไรกลับมาอีกซึ่งก็เข้าใจว่าคงจะไม่มีนะคะคุณทิชาจะทำยังไงต่อไปคุณทิชาบอกแบบนี้เลยค่ะบอกว่าก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเหลิงอำนาจตัวเองคิดว่าอำนาจรัฐที่มีอยู่นั้นไม่มีใครมาทำอะไรได้ก็คงให้ 80,000 กว่าเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงนกเสียงกาต่อไปแต่ระวังไว้นะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลเห็นประชาชนเสียงที่เปล่งออกมาจากประชาชนเป็นแค่เสียงนกเสียงกานั่นหมายถึงเค้าลาแห่งความหายนะของรัฐบาลแล้วเพราะว่าในประวัติศาสตร์รัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชนจะไม่มีความเข้มแข็งอยู่อีกต่อไป อยู่ต่อไปไม่ได้ตอนนี้ทุกคนก็เห็นกันอยู่ว่าความเชื่อมั่นของรัฐบาลเนี่ยเริ่มจะน้อยลงถ้าพลเอกประวิตรรักรัฐบาลนี้และเป็นพี่ที่ดีเป็นบุรพาภยักษ์ที่รักน้องจริงก็ควรลาออกก่อนที่รัฐบาลจะเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะไปฟังเสียงของคุณทิชาค่ะรัฐบาลอาจจะเหลิงในอำนาจของตัวเองนะคะอาจจะคิดว่าอำนาจรัฐที่มีอยู่นี้นะคะไม่มีใครทำอะไรได้เสียงของเราหรือเสียงของเพื่อนๆอีก 80,000 กว่าคนนะคะอาจจะเป็นแค่เสียงนกเสียงกาในความหมายของรัฐก็ได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่รัฐทำเช่นนี้ลางแห่งหายนะของรัฐก็มาพร้อมกันด้วยเช่นกันนะคะไม่มีรัฐของประเทศไหนไม่มีประวัติศาสตร์หน้าไหนนะคะที่ไม่เคยบอกว่าถ้ารัฐเริ่มไม่ฟังเสียงของประชาชนแล้วรัฐจะยังเข้มแข็งต่อไปไม่มีประวัติศาสตร์หน้าไหนเขียนไว้แบบนั้นคุณประวิตรนะคะรักรัฐบาลนี้แล้วก็เป็นพี่ที่ดีเป็นบูรพาพยัคฆ์ที่รักน้องจริงคุณควรจะลาออกซะก่อนที่คุณประวิตรจะกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลนี้เสียหายยิ่งกว่าเดิมคุณทิชาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคนเคยรักกันของจริงเพราะว่ารู้ใจว่าควรจะพูดในไวยากรณ์แบบไหนให้ทหารเข้าใจตั้งแต่เรื่องทหารใช่ไหมเรื่องกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องของถ้าคุณรักน้องจริงเป็นบุรพาพยัคฆ์ด้วยการรักกันจริงส่งเสริมกันมาขนาดนี้คุณก็ต้องยอมเสียสละให้น้องยังคงอยู่รอดต่อไปแล้วพี่เนี่ยก็ก้าวลงมาซะเถอะคือเสียงของอดีตคนเคยรักทั้งหลายเนี่ยนะครับเท่าที่ฟังเนี่ยเต็มที่ก็คือขอให้ออกจริงๆไม่ได้พูดถึงบทลงโทษไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนะสังเกตป่ะใช่นะครับไม่ว่าจะคนนี้หรือแม้กระทั่งพี่ดีหรืออะไรเหล่านี้ใช่ไหมฮะก็คืออาจจะโหไล่แต่ว่าไม่ได้พูดว่าจะต้องโดนอะไรบ้างด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ว่าก็อย่างน้อยก็เห็นแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเปราะบางของรัฐบาลนี้ในช่วงนี้ครับแต่ว่าผมว่าถ้าพยายามคิดแบบรัฐบาลว่าเขาจะแฮนเดิลสิ่งนี้ยังไงก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันก็ใช้วิธีไปอย่างเงี้ยเฉยๆจนมีเหตุเกิดอย่างอื่นเนี่ยจนมันสามารถที่จะดึงความสนใจเบี่ยงเบนออกไปได้อย่างเช่นกรณีของคุณเปรมชัยอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเสียเสือดาวอีกหลายตัวเสียเจ้าสัวไปอีกหลายคนนะเพื่อจะให้บูชายันเจ้าสัวเหรอคะกรณีอย่างนี้ยังอยู่ได้นะครับตกลงแล้วถามหน่อยมันมีจริงไหมที่มีคนพูดถึงนาฬิกากงเต็ก25เรือนเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็น25เรือนแต่ว่ากงเต็กนาฬิการูเนี่ยมีรุ่นใหม่ๆออกมาคือสมัยก่อนเนี่ยคนเขาจะเน้นที่ Rolex แต่ปีนี้มี Richard Mille มีอะไรอย่างนี้ด้วยซื้อเผาไปให้อากงอาม่าระวังอากงอาม่าเคืองนะบอกว่าอ้วนไม่เคยยืมของใครคนจีนนี่เขาสปอร์ตเขาจะถามก่อนไงลืมไปยืมของใครมาให้อ้วนหรือเปล่า